ุณอันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะจ๊ะแล้วคลิปนี้นะคะฝนจะมาทำเกี่ยวกับเพลงเก่าเอามารีแอคใหม่สำหรับเพลงเก่าที่จะเอามารีแอคใหม่วันนี้นะคะเป็นวงเก่ามากมากมากถึงมากที่สุดนะคะเป็นเวลาทั้งหมด10ปีด้วยกันนะจ๊ะที่พวกนางเนี่ยเดบิวต์แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะน้องๆก็ไม่ใช่น้องๆสิเขาต้องเป็นรุ่นพี่เราแล้วนะคะพวกพี่ๆเขาก็แยกกันย้ายกันไปนะคะก็ปัจจุบันนี้ถามว่ารู้ไหมว่าเขาไปทำอะไรกันอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าสำหรับวงนี้เป็นวงที่พอฝนคิดถึงวงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นวงที่ฝนคิดว่าเป็นวงที่น่ารักสนุกสนานแล้วก็เฟรนลี่มากๆนะคะด้วยความที่เพลงของเขาเดบิวต์ในตอนนั้นนะคะก็นั่นก็คือวงซิงนั่นเองค่ะ XING ซิงนะฮะก่อนอื่นนะคะฝนขอเกริ่นก่อนนะคะเพราะว่าวงซิงนะคะซึ่งเวลาทั้งหมด10ปีฝนหาจำชื่อจำหน้าไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านประวัติของหนุ่มๆกันนิดนึงนะคะวงซิงในปัจจุบันนะคะจริงๆไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันคือปี2552ในตอนนั้นนะคะเว็บไซต์ของกระปุกนะฮะฝนก็มาหาข้อมูลในนี้นะจ๊ะคือจริงๆแล้ววงซิงในปัจจุบันณตอนนั้นนะคะคือมีหนุ่มๆทั้งหมด7คนด้วยกันแต่กว่าจะมาเป็น7คนนี้นะคะก็มีก่อนหน้านั้นเป็นยุครุ่นบุกเบิกเลยนะฮะนั่นก็คือเมมเบอร์4คนในยุคแรกคือวง4คนนี้นะคะก็เป็นแนวเพลงบัลลาดนะคะเป็นแนวประสานเสียงไปแล้วก็มาสู่ในยุคอีกรุ่นนึงนะคะคือยุครุ่น5คนนั่นเองก็เป็นวงที่สลับสับเปลี่ยนเมมเบอร์กันบ่อยมากๆนะคะสำหรับวงซิงนะฮะและในปัจจุบันณเวลานั้นปี2551นะคะก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนเมมเบอร์ในวงอีกเช่นเดียวกันก็มีคนออกแล้วก็คนเข้าโอเคก็มาถึงในยุคปัจจุบันที่มีหนุ่มๆ7คนแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันในปี2552นะฮะผมจะแนะนำสมาชิกทีละคนให้รู้จักกันเลยนะฮะคนแรกนะคะนั่นก็คือคีผารังนะคะเป็นโวคอลและแรปเปอร์นะคะคนที่สองนะคะยุนเป็นอดีตสมาชิกของวง Singing in the Rain นะฮะเป็นโวคอลแล้วก็แรปเปอร์ได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกคนนึงคือก้อนนะคะเป็นอดีตสมาชิกของ Singing in the Rain เช่นเดียวกันนะคะเป็นโวคอลแล้วก็แรปเปอร์คนที่4นะคะ Rising นะฮะเป็นโวคอลนะคะคนที่5น้องโซเป็นโวคอลเช่นเดียวกันนะจ๊ะและคนที่6นะคะไว้นะฮะเป็นลีดเดอร์นะคะแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกจาก Singing in the Rain เช่นเดียวกันนะคะและคนสุดท้ายนะคะฮัสกี้นะฮะเป็นอดีตสมาชิกจาก Singing in the Rain และเป็นโวคอลด้วยนะจ๊ะโอเคพูดพร่ำกันมานานเดี๋ยวเราจะไปฟังซิงเกิลของหนุ่มๆเป็นเพลงที่ในช่วงนั้นใน10ปีนั้นฝนชอบมากมากๆเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แนวสไตล์ที่ฝนชอบเลยนะฮะนั่นก็คือเพลงHi-Fi นั่นเอง10ปีมันต้องมี Hi-Fi ใช่ไหมเพลงนี้คือเหมือนมาตอบโจทย์ในตอนนั้นมากๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเพลงจะเป็นเพลงที่ทุกคนชอบเหมือนฝนหรือเปล่าแต่ว่าในช่วง10ปีนั้นอ่ะคือแบบ10ปีที่ผ่านมาแล้วอ่ะคือแบบเพลงมันดีมากจริงๆโอเคถ้าฝนคิดว่าเพลงนี้ถ้ามาเปิดในปัจจุบันอ่ะฝนคิดว่ามันก็ยังฟังได้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะเพลงนี้ Hi-FiSing High Five หนูชอบมากเลยอะไม่ได้ยินนานมากอะคืออยู่ๆก็นึกถึงไงแล้วก็อยากจะทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยคือจำหน้าไม่ได้นะถึงจะแนะนำตัวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจำหน้าไม่ได้แล้วจำได้แต่เมนตัวเองก็คือไว้โอ้คือแล้วตอนนั้นน่ะคือซิงมาไทยเว้ยคือแบบชอบมากอะน้องโซคิดถึงว่าอยู่ดีก็คิดถึงนางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเสิร์ชชื่อขึ้นมาดูฮักคิฝนชอบคนแบบเทรนแบบหน้าทายนี้มากอะน่ารักดีการใส่หมวกเบี้ยวแกน่ารัก
ท่าเต้นมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเหนื่อยอ่ะเห็นเต้นบนเวทีตอนที่นางมาไทยกันอ่ะเสียงลีดเดอร์ทุกวันนี้จะโตกันขนาดไหนแล้วนะแกคือแบบ10ปีแล้วว่าคนนี้ใครอ่ะยุนป่ะคือจริงๆจำหน้าไม่ได้นะถ้าอยู่ใน MV แบบเนี้ยยุนจริงแหละยุนชุดขาวคือดีมากเลยอ่ะคิดถึงมากเลยอ่ะคือยุคสมัยนั้นเพลงเนี้ยคือแบบเพลงแนวนี้คือเพลงนี้มันมาก่อนไอ้นี่อีกนะนูนาโนมูเยปอของไอ้เนี่ยชายนี่อ่ะไว้คือดีมากเลยอ่ะมันเป็นการร้องที่ดีมากอ่ะเราชอบมากน้องโซแบบน่ารักมากเลยในช่วงเวลา10ปีนั้นนะแกคือ10ปีที่แล้วว่าได้ขนาดเนี้ยแล้วฉันคิดว่าเพลงเนี้ยถ้าเอามารีเมคใหม่หรือว่าเอามาแบบเอามาขึ้นเวทีอ่ะคือแบบดีมากเลยนะเว้ยอยากจะให้เอาเพลงเก่าๆมาขึ้นเวทีบ้างจังว้าคิดถึงจริงๆคิดถึงมากคิดถึงมากๆเป็นไงกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าเพลงนี้นะฮะ10ปีที่แล้วได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆนะฝนชอบเพลงแนวนี้มากๆจริงๆนะฮะก็ใครที่อยากจะลองฟังนะคะเข้าไปหาดูกันได้นะคะวงซิงนะคะ10ปีที่แล้วพวกนางเป็นยังไงนะฮะโอเคสำหรับเพลงนี้นะคะฝนก็แค่อยากจะมาแนะนำให้ได้รู้จักกันนะคะเป็นเพลงเก่าที่ฝนนำมารีแอคใหม่นะคะก็ถือซะว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะเอาเพลงเก่าๆมารีแอคเป็นเพลงที่ฝนชอบเป็นเพลงที่ฝนรู้จักนะคะในยุคที่ฝนยังแบบยังเรียนอยู่แล้วก็ยังฟังเพลงพวกนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ตามหนักขนาดนั้นนะคะก็ตามแค่แบบฟังเพลงชอบเพลงที่ชอบในยุคนั้นนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อันยองI'm so. 기특하지 이런 내 모습이 난 모든 걸 싹 다 잃었어.